แรงยื้อค่ะกสิกรนะคะเล่นเอาเศร้าเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถค่ะพาแบ็คพิงค์นะคะมาไทยได้แล้วนะแต่ว่าก็จะมีการจัดงานแฟนมิตติ้งนะคะแบบออนไลน์แทนค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะใครหลายคนค่ะที่ได้รับสิทธิ์งานแฟนมิตติ้งนะคะของทางกสิกรเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นดีใจแล้วก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อค่ะที่จะได้เจอกันกับสาวสาวแบล็คพิงค์นะคะแต่แล้วค่ะงานก็ถูกเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะคะก็เพราะว่าโควิดอะเนาะใครๆก็คงจะเข้าใจกันดีนะคะไม่ใช่ว่ากสิกรไม่อยากจะจัดนะคะเขาก็อยากจะจัดแต่ว่าสาวๆก็มาไม่ได้นะคะซึ่งสุดท้ายค่ะวันนี้เองนะคะกสิกรค่ะมีการตัดสินใจนะคะประกาศแล้วนะคะว่าจะมีงานแฟนมิตติ้งแบบออนไลน์แทนค่ะโดยคนที่ได้ถูกประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็เพียงแต่ไปกดยืนยันลิงก์ของเขานะซึ่งเขาจะส่งให้แต่ละคนเลยนะคะก็วันที่10นะคะภายในวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะรีบไปยืนยันสิทธิ์นะคะงานค่ะจะจัดขึ้นในวันที่24ธันวาคมนะคะเวลา 5:30 จนถึง 1:00 ตรงค่ะส่วนใครที่ไม่ได้สิทธิ์นะก็คงจะต้องรอนะคะรอดูเทปบันทึกของคนที่ได้สิทธิ์เข้าไปนะซึ่งถ้ามีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวแอดจะเอามาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็เข้าใจกสิกรเขาเหมือนกันนะก็คงจะสุดแรงยื้อแล้วจริงๆค่ะเพราะว่ารอมาจนถึงจะสิ้นปีแล้วนะคะซึ่งก็กำลังจะใกล้หมดสัญญาแล้วนะก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะจัดงานแฟนมิตติ้งไปก่อนแบบนี้นะคะแต่ก็อดเสียใจไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นโมเมนต์นะคะของ4สาว Blackpink นะคะมาเยือนประเทศไทยทางงานนี้ก็เลยอดไปเลยนะคะค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า